อดีพาดห่วงยุบก้าวไกลฝ่ายค้านจะเข้มแข็งหรือไม่ยอมรับพ้นส.ส.รองประธานสภาการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 13:48 น.ปอดีพัดรับมีชื่อเป็นก.ก.บ.ห.ก้าวไกลเสียงพ้นส.ส.หากพรรคถูกยุบจริงเชื่อมั่นการสู้คดีมีน้ำหนักไม่เสียดายตำแหน่งชี้ทำงานตามที่หาเสียงไว้ได้หมดแล้วเหลือบางเรื่องใหญ่ต้องส่งต่อเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567ที่อาคารรัฐสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าขอให้ความเห็นในสถานะแรกคือรองประธานสภามองว่าการยุบพรรคเป็นการทำลายเจตนารมณ์ของประชาชนและทำให้สถาบันนิติบัญญัติอ่อนแอโดยเฉพาะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยถ้ามีการยุบพรรคฝ่ายค้านกลไกการตรวจสอบรัฐบาลและการรักษาสิทธิ์ของประชาชนก็จะบกพร่องไปด้วยผมค่อนข้างกังวลว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลแล้วสภาจะหน้าตาเป็นอย่างไรฝ่ายค้านจะยังเข้มแข็งหรือไม่จะมีการตรวจสอบถ่วงดุลกับอีกสองอำนาจได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสภาไทยแต่เป็นเรื่องของสภานานาชาติด้วยเพราะเราต้องชี้แจงเรื่องนี้ส.ส.และทูตในหลายประเทศก็กังวลนายปฏิพัฒน์กล่าวนายปฏิพัฒน์กล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่หากนิติบัญญัติถูกฝ่ายอื่นแทรกแซงห้ามไม่ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำแล้วมีโทษจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าประเทศของเรายังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยส่วนยุบพรรคส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคก.ก.บ.ห.ถูกตัดสิทธิ์มีผลต่อตำแหน่งรองประธานสภาหรือไม่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าแน่นอนว่าตนเป็นอดีตก.ก.บ.ห.ก้าวไกลในช่วงหาเสียงเลือกตั้งปี2566และรายชื่อของตนปรากฏชัดเจนอยู่ในคำร้องของก.ก.ต.ดังนั้นปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้สำหรับการวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคมนี้คิดว่าการแถลงของพรรคก้าวไกลมีน้ำหนักมากโดยเฉพาะเรื่องคำร้องของก.ก.ต.เป็นที่ประจักษ์เชื่อว่าวินยูชนสื่อมวลชนนักวิชาการก็มีผลวินิจฉัยของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวไม่ได้กังวลใดๆทั้งสิ้นเมื่อถามว่าหากผลของคดีเป็นลบเสียดายการทำหน้าที่รองประธานสภาหรือไม่นายปฏิพัฒน์ตอบว่าเดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์หลังจากนั้นแต่ความตั้งใจทำงานตามที่ได้หาเสียงไว้หากย้อนไปดูผมทำได้เกือบทุกข้อแล้วเหลือเพียงเรื่องใหญ่ๆที่อาจต้องใช้เวลามากหน่อยนายปฏิพัฒน์ยกตัวอย่างการปฏิรูปโครงสร้างสำนักงานเลขาธิการของทั้งสองสภาหากมีอะไรซ้ำซ้อนระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเราจะรวมกันและเปิดหน่วยงานใหม่ขึ้นมาในอนาคตเป็นเรื่องที่ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นกับโครงสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นมายืนยันว่าได้รับฟังความเห็นจากรอบด้านตลอดจนนโยบาย Cloud First Policy ที่กำลังทำสัญญาอยู่ถ้าจะเสียดายก็เสียดายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับผู้นำรุ่นต่อไปแต่ตอนนี้ตนพยายามทำสภาไปสู่ Smart Parliament นายปฏิพัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าหากหลุดจากรองประธานสภาอาจส่งผลให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเสียเก้าอี้นี้ไปเลยหรือไม่เพราะรัฐบาลจะมีเสียงมากกว่านายปฏิพัฒน์ระบุว่าแน่นอนเพราะประธานสภาและรองประธานต้องเป็นส.ส.หากตนถูกตัดสิทธิ์ก็เท่ากับความเป็นส.ส.ของตนก็จะหลุดไปด้วยแต่ทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของสภาหลังจากนั้นจ๊ะเอมตั้งใจอัพค่าตัวรับงานคู่1 ล้านเป็นเรทสูงสุดแต่มีเหตุผลบันเทิงวันที่18กรกฎาคม2567 16:17 น.จ๊ะเอมตั้งใจอัพค่าตัวรับงานคู่1 ล้านเป็นเรทสูงสุดแต่มีเหตุผล
่อนหน้านี้คู่เพื่อนซีจ๊ะนงพนีกับเอ็มวิทวัฒน์รับงานคอนเสิร์ตด้วยกันตลอดแต่มาพักหลังไม่เห็นทั้งคู่รับงานโชว์ด้วยกันล่าสุดนักร้องสาวจ๊ะนงพนีมาร่วมบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องมานะแมนที่ช่อง3อาคารมาลีนนท์ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าจ๊ะเอ็มจ้างได้แต่เราอยู่ที่1ล้านบาทก่อนหน้านี้อยู่ที่ 500,000 บาทแต่ตอนนี้เราขึ้นมาแล้วเป็น1ล้านบาทอันนี้เรื่องจริงนะแต่ยังไม่มีใครจ้างต้องบอกก่อนว่าเอ็มเขาก็มีวงของเขาแล้วพอเอ็มมากับเรานักดนตรีเขาก็จะไม่มีงานเขาเลยมาปรึกษาเราว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อเขาจะได้ไปงานพร้อมกับวงของเขาจะเลยบอกว่าเอาอย่างนี้เราต้องขึ้นค่าตัวเป็นการปฏิเสธงานที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดใครสู้เราไปก็ขึ้นไป 500,000 บาทแล้วมีใครจ้างงานไหมตอนขึ้น 500,000 ไม่มีเลยพอตอนนี้ขึ้นเป็น1ล้านบาทเงียบเลยเราอยากได้สถิติที่สูงที่สุดต้องบอกก่อนว่าค่าตัว1ล้านเรารับแค่งานเฟสติวัลเพราะว่างานเฟสติวัลมันจะมีเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เพลงค่าตัวจ๊ะกับเอมอยู่หลักแสนแต่มันก็มีค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ทางเราต้องจ่ายด้วยเราสองคนร้อง40เพลงเพราะว่าเราเอาเพลงมาตัดเป็นเมดเล่แล้วลิขสิทธิ์ไม่ใช่เพลงละ 20,000 นะคะในงานเฟสติวัลราคาอยู่ที่ 3-5 หมื่นบาทต่อ1เพลงจ้างได้เราไม่เคยบอกว่าห้ามจ้างจ๊ะเอมใครจ้างเราก็ไปเป็นนักร้องที่ค่าตัวสูงที่สุดตอนนี้เป็นเรทค่าตัวสูงที่สุดแต่ไม่มีงานหัวเราะตั้งให้สูงเฉยๆวันที่18กรกฎาคม2567 14:13 น.ฟุตโนตกรณีเกตกมลเปลี่ยนสมัยกระทบ200สมาชิกวุฒิสภาการขยับของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในกรณีของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยมากด้วยความแหลมคมและได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในทางการเมืองไม่เพียงเพราะชื่อของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหากแต่ยังเป็นสถานะและภาพลักษณ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.บทสรุปอันเกี่ยวกับแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยคือจุดเริ่มต้นแม้ดูเหมือนจะเริ่มต้นจากสถานะและสถานการณ์อันอื้อฉาวอย่างชนิดรั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่จากข้อมูลจำนวนมากอันที่สัมพันธ์กับตัวตนของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสตราจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดุษฎีบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นข่าวการเข้าไปแสดงบทบาทกับหลายสถาบันทางการศึกษาทั้งหมดล้วนมีรากฐานจากการกรอกประวัติลงในใบสมัครและได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ทั้งสิ้นจุดเริ่มนี้คาดหมายว่าไม่น่าจะมีเพียงแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยผู้เดียวหากแต่มีอยู่จำนวนมากมายคำถามก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะทำอย่างไรประเด็นว่าด้วยทำอย่างไรนี้มิได้มีเพียงแต่การได้มาซึ่ง200สมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นหากแต่ยังครอบคลุมไปถึงการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566รวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายครั้งผลงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จึงดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นการท้าทายเป็นอย่างสูงในเรื่องประสิทธิภาพจากเดือนพฤษภาคม2566ยังมีหลายกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีได้สร้างความชัดเจนในเรื่องของใบแดงโดยสงบนิ่งอยู่ในแฟ้มมิได้มีการพิจารณาอย่างจริงจังขณะเดียวกันคำถามและความสงสัยอันเห็นอย่างชัดเจนในกรณีการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีในกรณีของนายชาญพวงเพชรก็กลายเป็นปัญหาโดยไม่มีท่าทีใดๆจากกกต.กรณีของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยจึงเป็นโจทย์ใหม่และเป็นโจทย์ที่มากด้วยความอื้อฉาวร้อนแรงเป็นอย่างสูงท่าทีและบทสรุปของกกต.จึงอยู่ในสายตาของประชาชนความเป็นจริงที่รับรู้กันนับแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาก็คือก
การได้มาของบางส่วนใน200สมาชิกวุฒิสภามีคำถามเป็นคำถามในเรื่องประวัติเป็นคำถามในกระบวนการเลือกหากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีบรรทัดฐานที่มั่นคงก็ฉายชี้ให้เห็นได้ว่าภายใน200สมาชิกวุฒิสภามิได้มีแต่กรณีของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยเพียงผู้เดียวการขยับของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แม้จะมาพร้อมกับคำถามแต่ทุกคำถามล้วนต้องการคำตอบอย่างรีบด่วน